ท้าวศรีสัจจาเจ้าจอมมารดาอิ่มในรัชกาลที่4ท้าวศรีสัจจาหรือเจ้าจอมมารดาอิ่มเป็นบาทบัจจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท้าวศรีสัจจาท่านเป็นธิดาพระยาสวัสดิกรแต่ไม่ทราบนามมารดาต่อมาได้ถวายตัวเป็นบาทบัจจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและให้ประสูติพระราชธิดาหนึ่งพระองค์คือพระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนามซึ่งสิ้นพระชนในวันประสูติต่อมาราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาท่านขึ้นเป็นท้าวโสภานิเวศเป็นตำแหน่งคุณท้าวว่าการทั่วไปช่วยราชการในกองบัญชาการของท้าววรจันทร์ต่อมาเคลื่อนเป็นท้าวศรีสัจจาดำรงตำแหน่งคุณท้าวว่าการโขนว่าคุมประตูวังและการอารักขาทั้งปวงท้าวศรีสัจจาเจ้าจอมมารดาอิ่มในรัชกาลที่4ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อใดไม่ทราบพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพณเมนวัดสะเกษโดยมีกำหนดการในวันที่28ถึง30มกราคมพ.ศ. 2450พร้อมกันกับศพหม่อมเจ้าพระธรรมมุนหิตธาดาและหม่อมเจ้าเจียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นทุติยะจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่4ชั้นที่4